ขุมทรัพย์หนุ่มกัญชัยควักเงินช่วยกลางรายการขนหน้าแข้งอย่างไม่ร่วงบ้านของครอบครัวกำเนิดพลอยครอบครัวดาราแสนอบอุ่นของน้องมายูลูกสาวคนสวยของพ่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและแม่เมย์เฟื่องอารมณ์เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในหมู่บ้านย่านลาดพร้าวภายนอกบ้านสีขาวล้วนหลังใหญ่นี้รายล้อมไปด้วยสวนทอนอปิคอนเน้นความเขียวขจีตามสภาพภูมิอากาศของไทยปูสนามด้วยหญ้ามาเลและทำทางเดินสวนพร้อมตกแต่งด้วยรูปปั้นสัตว์ต่างๆให้น้องมายูได้เดินเล่นในวันหยุดอยู่บ้านส่วนภายในบ้านจ้ะตกแต่งอย่างไรนั้นตามมาชมกันค่ะเป็นบ้านที่มีพัฒนาการไปตามช่วงวัยของผู้อยู่อาศัยจากเริ่มแรกที่ยังไม่แต่งงานสร้างครอบครัวเราก็จะเห็นบ้านตกแต่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและเรียบง่ายแต่เมื่อมีเด็กเล็กๆบ้านก็จะเต็มไปด้วยของใช้ลูกของเล่นของลูกตุ๊กตาและสติกเกอร์ตามประสาวัยเด็กแต่ก็เป็นบ้านแสนอบอุ่นที่คุณพ่อคุณแม่ให้เวลากับลูกตลอดในทุกมุมบ้านจริงๆค่ะและก่อนหน้านี้นั้นหนุ่มกัญชัยถูกแชร์เป็นมาเฟียในวงการสื่อรับคิดเลิกทำพิธีกรรายการบันเทิงเป็นมาเฟียวงการสื่อห้ามทำให้โกรธหนุ่มเรื่องนี้มดดำพูดเองมันมีลูกค้าที่จะซื้อแล้วดึงไปมาเราก็ปฏิเสธลูกค้าคนอื่นจนสุดท้ายไม่ซื้อแล้วเขาไปซื้อรายการเราบอกถ้ามีสินค้าตัวนี้เราไม่เข้ารายการแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันผมไม่ได้คิดแค้นหรือโกรธมดดำเลยว่าเราเป็นมาเฟียเรื่องกับเราไม่ได้สรุปคนในวงการมีปัญหากับพี่ได้ไหมหนุ่มมีได้มีกันเยอะแยะสมัยนี้ต่อหน้ายิ้มคล้อยหลังไปก็ด่ากันแล้วมานั่งเอาคำคนมาอยู่ในหัวเรามันไม่ไหวมีคนบอกว่าช่วยเหลือสังคมสร้างภาพหนุ่มผมไม่เคยไปบอกว่าผมทำอะไรให้ตังทุนการศึกษาลูกของลาลาเบล2ปีแล้วผมก็ไม่เคยบอกแต่ที่มันหลุดออกมาเพราะเขาถ่ายรูปแล้วแอบเอาไปลงมันถึงเป็นข่าวออกมาผมไม่ชอบการสร้างภาพเรียกได้ว่าคุณหนุ่มกัญชัยนั้นรวยมหาศาลทีก่อนหน้านี้จบดราม่าหนุ่มกัญชัยควักตังตัวเอง 20,000 เพื่อเป็นกาวใจสงบศึกสักไม่ตรงปกอีกทั้งยังควักช่วยอีก 10,000 ในประเด็นขอคุณชานนท์อย่างไรก็ตามหนุ่มกัญชัยมองว่ายังเหลือส่วนต่างความเสียหายอีก 10,000 บาทจึงถามคุณแม่ว่าตังส่วนนี้จะทำยังไงคุณแม่ตอบว่าจะหาเองซึ่งพูดยังไม่ทันจบก็มีเสียงหนุ่มกัญชัยแทรกมาดังลั่นว่าไม่ต้องผมจ่ายให้ผมให้แม่กับน้องไปเลยจะได้จบตรงนี้เมื่อหนุ่มกัญชัยพูดจบทางน้องติ๊กและคุณแม่ก็ไหว้ขอบคุณด้วยความซึ้งใจด้านโลกออนไลน์ถึงกับยกย่องต่อความใจปั้มและความแมนสุดๆของหนุ่มกัญชัยที่อาสามาเป็นคนกลางเจรจาเรื่องนี้ให้และยังจ่ายตังค์ให้เหยื่อตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงทั้งๆที่หนุ่มกัญชัยไม่ต้องจ่ายก็ได้ด้วยซ้ำ